สวัสดีครับออฟครับกันครับวันนี้นะครับเรา2คนเนี่ยได้รับมิชชั่นจากโว๊กนะครับผมใช่แล้วให้เรามาแข่งกันเพ้นเสื้อมาดูกันว่าวันนี้เราจะวาดอะไรแต่น่าจะเกี่ยวกับซีรีส์ที่เราเล่นถูกต้องเริ่มเลยดีกว่าครับป่ะคาแรคเตอร์ครับค่ายเนี่ยก็จะเป็นคนที่แบบว่ากวนๆอะไรแบบนี้ครับเจ้าชู้มากแล้วก็เป็นตัวท็อปของคณะอะไรอย่างเงี้ย wow. ไม่ค่อยตรงกับตัวผมเลยเพราะในเรื่องเจ้าชู้มากคือฝั่งตรงข้ามได้เลยนะเอาจริงผมบอกเลยนะของกันนะครับเป็นเติร์ดเนี่ยจะมีความเป็นแบบว่าก็ตรงข้ามกันครับเขาจะเป็นคนที่คล้ายๆแบบมีความเป็นผู้นำแบบเล็กๆเพราะว่าอยู่ในกองเนี่ยเขาจะเป็นผู้กำกับใช่ไหมครับผู้กำกับจะมีความที่จะมีความรับผิดชอบสูงอะไรอย่างเงี้ยซึ่งกันก็มีความรับผิดชอบครับแต่ว่าความผู้นำเนี่ยจะไม่ค่อยขนาดนั้นเพราะเรากันจะเล่นมากกว่าไม่ค่อยจริงจังมากเหมือนเติร์ดอะไรเงี้ยใช่ครับแล้วก็จะเป็นคนที่แบบตรงไปตรงมาครับกันเนี่ยจะเป็นโหดช้อปปิ้งเป็นโหดแบบโหดซื้อของอะไรอย่างเงี้ยประมาณนั้นไปใส่หัวทำไมวะผมหรอผมไม่คนไม่โหดครับผมเป็นปากผมโหดอย่างเดียวแต่ใจผมดีปากโหดกันแล้วกันครับคนปากโหดพีทุกวันครับมีพีทุกวันครับก็นั่นแหละที่จริงอะชอบชอว์แชงก์มากเป็นหนังแบบแหกคุกอะไรเงี้ยครับซึ่งเป็นแบบมิตรภาพของเพื่อนการใช้เวลาอะไรอย่างเงี้ยครับเราเป็นต้นแบบของแบบหนังหลายๆเรื่องเลยที่แบบคนที่เอามาทำในปัจจุบันอันจะเป็นคนที่ชอบหนังที่แบบว่าตื่นเต้นตื่นเต้นลุ้นลุ้นหน่อยกลัวลึกลับลึกลับอะไรเงี้ยครับก็มีเรื่อง How of Wax ครับที่รู้สึกว่าชอบที่ดูหลายรอบแล้วรู้สึกว่ากันชอบกลุ่มชอบหนังที่เป็นเรื่องที่แบบดำเนินว่าเป็นกลุ่มวัยรุ่นไปเที่ยวกันเคยคิดว่าตอนเด็กๆ เคยคิดว่าอยากเล่นหนังแบบนี้มากแบบว่าเป็นกลุ่มวัยรุ่นไปเที่ยวกันแล้วก็ไปเจอกับเหตุการณ์หรือไปเจอคนโรคจิตอ่ะแบบอยากหนีครับแต่ว่าไม่อยากตายคนแรกครับอยากตายคนสุดท้ายก็หนีเนี่ยแหละครับแต่สุดท้ายมาเจอโบกเราจะเอาโบกไปทำกับข้าวเพราะว่าแฟชั่นคุณเก่งแล้วคุณต้องแบบไปอีกทางหนึ่งฉีกฉีกฉีกอะไรอย่างงี้ว่าจะโดนผมเป็นศูนย์ผมเป็นศูนย์เลยจริงๆอ่อนแอมากนะเรื่องนี้กันพอได้กันพอได้อยู่นะครับโอเคครับตอนนี้เสื้อของเราสองคนก็เสร็จเป็นที่เรียบร้อยนะครับเดี๋ยวเราจะไปเปลี่ยนชุด Mix and Match กันว่าใครจะเป็นยังไงนะจ๊ะไม่คิดเลยว่าเสื้อขาวจะเข้ากับเสื้อเหลืองกางเกงดำอะไรเงี้ยครับแต่ว่าพอแมทออกมาปุ๊บทุกอย่างสีเสืออะไรรวมๆกันมันได้ไปหมดเลยมันได้เลยซึ่งของกันก็เราเสื้อเป็นแบบแจ็คเก็ตที่มันมีแบบว่าลายดอกแล้วก็มาบวกกับสีของบอปีก็รู้สึกว่ามันโอเคโดยภาพรวมแล้วถ้ามองกระจกได้อยู่ครับด้วยความที่มันไม่ใช่โอเวอร์ไซส์ด้วยครับเสื้อเราใหญ่แล้วอันนี้ก็แบบว่าเล็กด้วยก็โอเคครับโอเคครับต่อไปนะครับเดี๋ยวเราจะไปผัดกันถ่ายรูปนะครับเพราะว่าเราเนี่ยเปลี่ยนชุดเปลี่ยนลุคมาเป็นที่เรียบร้อยแล้วเราก็ต้องมีหลักฐานหน่อยครับว่ามันดียังไงบ้างไปหามุมกันครับตรงไหนดีอ่ะนี่ไหมที่จริงแบบเก้าขาวๆนี่ก็ได้นะก็โอเคนะครับแต่ละคนถ่ายมาเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับแล้วถ้าใครเนี่ยอยากได้รูปหรือว่าอยากได้เสื้อของเราที่ใส่ในวันนี้นะครับอ่ะโชว์เสื้อก่อนนะครับเข้าไปเลยทุกโซเชียลของทางโว๊กนะครับไม่ว่าจะเป็น Facebook หรือว่า Twitter นะครับผมก็ใช่ครับเข้าไปเลือกกันได้เลยและคนที่จะได้เนี่ยต้องบอกเหตุผลถูกไหมใช่ว่าทำไมถึงอยากได้เสื้อตัวนี้เหตุผลไหนเนี่ยถูกใจนะครับก็จะได้ไปนะครับแต่ว่าอย่าลืมนะครับติดแฮชแท็กนะครับ walk x of กันด้วยนะครับถูกต้องครับผมแล้วก็อย่าลืมนะครับติดตามชมทฤษฎีจีบเธอด้วยนะครับฝากไว้เลยแล้วกันเนาะ ขายของว่ะ นะครับฝากด้วยนะครับทฤษฎีจีบเธอนะครับแล้วก็ถ้าคลิปนี้ออกไปนะครับของทาง walk ก็ฝากรีทวีตกันเยอะๆนะครับแล้วก็มาร่วมกิจกรรมกันเยอะๆด้วยนะครับเพราะว่าใครเสื้อตัวนี้มีแค่2ตัวเท่านั้นไม่มีผลิตอีกแล้วเพราะว่า
ครั้งเดียวที่เราจะวาดได้แบบนี้ครับใช่ครับผมให้ผมไปวาดอีกผมคงไม่วาดแล้วครับเพราะผมอายครับผมครับเจอกันครับบายจ้า